ันนี้จะไปส่งของที่ร้านจักรยานนะครับเราขายปลีกขายส่งเลยก็ร้านทั่วไปครับพวกตัวที่ไม่ได้ราคาถูกมากคุณจะได้คุณไม่จมนะครับจะไปส่งของที่ร้านจักรยานนะครับเราขายปลีกขายส่งเลยก็ร้านทั่วไปก็พวกตัวที่ไม่ได้ราคาถูกมากคุณจะได้คุณไม่จมนะครับพวกกอริลล่านะฮะแม็กซิมัสหรือวินเนี่ยนะครับกลุ่มที่รถทั่วไปใช้เนี่ยรถแม่บ้านรถยังไงรถแม่บ้านนะครับเนี่ยรถเด็กพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยไปขายง่ายขายคล่องคุณไม่จมนะครับคุณไม่จมถ้าตัวติดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเอาไว้เรียกแขกพวกยี่ห้อทินเอ็กซ์พวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยเรียกแขกได้ว่าร้านเรามีของดีอยู่นะครับแล้วก็นะครับรถพวกรถพับเนี่ยครับอเนกประสงค์นะครับผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กก็ขี่ได้นะครับเล็กๆรถพับของก็จะไปเป็นกล่องนะบางคันก็บางอันก็ไปเป็นคันเลยนะครับพวกรถเด็กเนี่ยจะไปเป็นกล่องนะครับรถเด็กเนี่ยกล่องเนี้ยมันจะมี2คันนะครับพวกรถเด็กนะ LA เนี่ยมาตรฐานดีนะครับอันนี้ของยี่ห้อเฟนนะครับถ้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลขอจำนวนหน่อยเราก็ส่งให้ได้นะครับอย่างนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้มีทีมงานฝ่ายขายคอยต้อนรับอยู่หรือจะมาชมที่นี่ก็ได้นะครับมาชมที่นี่นะครับก็มีสต็อกให้คุณนะครับมีสต็อกให้เรามีสต็อกอยู่พอสมควรเลยนะครับขายปีกขายส่งนะครับขายส่งก็ลดลงไปจากขายปีกหน้าร้านอีกนะครับนะมาชมสต็อกนะครับหรือมาคุณก็มาดูตัวจริงๆในนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายแนะนำว่าคุณควรจะขายแบบไหนนะครับเราบอกว่าถ้าตัวแพงๆบางทีแบบออกยากถ้าเกิดคุณจะเอาไว้ขี่เองส่วนตัวอันนี้แล้วแต่นะครับแต่พวกตัวแพงๆอาจจะออกยากนะครับที่ออกได้คือพวกตัวถูกๆข้างนอกนู้นพวกตัวถูกๆนะครับลงทุนเงินสักไม่กี่หมื่นนะฮะหรือหมื่นกว่าบาทเนี่ยอันนี้ก็ได้ละนะครับพวกนี้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับถ้าเกิดจะอยากจะเลิกทำก็ขายรถออกไปนะครับเครื่องมือก็มีไม่มากนะครับอันนี้คือโกดังเรานะครับมีสองโกดังนะครับแล้วก็บางอย่างก็จะเป็นพวกแอคเซสซอรี่นะครับพวกหมวกพวกอะไรเนี่ยหมวกก็สั่งไว้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องอย่างเงี้ยกล่องนี้นะครับกล่องเนี้ยนะครับกล่องนึงมีอยู่25ใบนะครับก็เป็นราคาปกนะครับแล้วก็มีทีมงานรถส่งของอยู่นะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งให้ได้ครับส่วนใครสนใจก็มาชมตัวจริงได้ที่โกดังจักรยานโกไบค์จักรยานราคาหน้าถีบนะครับโทร0900929600นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ความรักคุ้มครองทุกท่านนะครับรักชั้นถีบฉันบ้างนะที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับ
คดีมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ้ำจะใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ